วัสดีครับผมสามารถหนองมีทรัพย์นะครับเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ไฮซิกแกสโทรบาร์และยังเป็น4คนสุดท้ายของผู้เข้ารอบการแข่งขันบาคาร์ดี้ซูเปเรียรัมเลกาซี่ค็อกเทลคอมเพทิชั่น2012ครับเวทีนี้เป็นเวทีแรกในการแข่งขันในอาชีพบาร์เทนเดอร์ในชีวิตของผมซึ่งสิ่งที่รับจากการแข่งขันครั้งนี้ก็คือประสบการณ์ที่ไม่สามารถจะหาได้จากที่ใดแล้วก็ยังได้รับมิตรภาพจากเพื่อนร่วมอาชีพและที่สำคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทบาคาร์ดี้ประเทศไทยที่จัดการแข่งขันบาคาร์ดี้ซูเปอร์รัมเลกาซี่ค็อกเทลคอมเพทิชั่น2012และนี่คือค็อกเทล Temptation of Adam ที่ผมใช้ในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่ผมสร้างค็อกเทลตัวนี้ขึ้นมาก็มาจากบาคาร์ดี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรดักต์ที่อยู่ในแถวลาตินอเมริกาซึ่งในการคิดค็อกเทลเนี่ยผมอยากที่จะหาส่วนผสมนะครับที่ว่าเกิดขึ้นหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในลาตินอเมริกาซึ่งที่ส่วนผสมก็คือกาแฟกับโกโก้ครับที่ผมใช้ในส่วนผสมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในลาตินอเมริกาเหมือนกันก็คือจะสร้างค็อกเทลให้มันเป็นตำนานนะครับก็คือจะใช้ประวัติของตำนานนะครับเกี่ยวกับอดัมและอีฟนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในสวนอีเดนให้มาผสมผสานอยู่ในค็อกเทลครับแล้วก็สร้างบทบาทแห่งความเป็นความรักของทั้งคู่นะครับให้เกิดขึ้นมาในค็อกเทลและที่สุดก็ได้มาเป็นค็อกเทล Temptation of Adam นั่นเองครับผมก็คือบาคาร์ดี้ค็อกเทล Temptation of Adam ครับผม